สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดร.ออนแอร์วันนี้นะคะซึ่งเราจะพูดคุยกันเรื่องของผู้หญิงในเดือนที่เกี่ยวกับผู้หญิงเดือนแห่งวันแม่และเป็นเดือนแห่งวันสตรีสากลด้วยนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือ Lady Story ให้ผู้หญิงยืนหนึ่งเรื่องสุขภาพพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นะคะแพทย์หญิงศศิยาเมธาธราทิพย์สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพฯภูเก็ตคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดร.ออนแอร์นะคะคุณหมอเรื่องของผู้หญิงโรคที่เกิดกับผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันมีโรคอะไรยังไงบ้างคะก็ในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะมีโรคที่เกิดกับผู้หญิงได้แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นอย่างในกลุ่มเด็กอายุน้อยหรือว่าวัยรุ่นนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่มีเพศสัมพันธ์หรือว่ามี sexually active เนี่ยค่ะโรคก็จะแตกต่างกันไปค่ะอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องติดเชื้อในช่องคลอดได้บ้างอาจจะเป็นเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียนะคะมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังปวดท้องประจำเดือนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราเจอได้ในผู้หญิงกลุ่มอายุน้อยๆหรือวัยรุ่นค่ะแล้ววัยทำงานต่อมาก็จะเป็นช่วงวัยกลางคนวัยทำงานอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะพบว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของปวดท้องประจำเดือนอาจจะยังมีได้อยู่ค่ะอาจจะมีพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ได้มีซิสที่รังไข่แล้วก็ปัญหาเรื่องของมะเร็งปากมดลูกซิสที่รังไข่เนื้องอกรังไข่ก็อาจจะเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะการติดเชื้อก็ยังคงมีอยู่ได้บ้างค่ะค่ะส่วนสุดท้ายก็คือวัยหมดประจำเดือนนะคะวัยหมดประจำเดือนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของรอบประจำเดือนการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะการติดเชื้อในช่องคลอดอาจจะน้อยลงนะคะแต่ว่าอย่างไรเราต้องคำนึงถึงเรื่องของมะเร็งทางนรีเวชมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งเรามีการตรวจคัดกรองค่ะการมะเร็งรังไข่นะคะแล้วก็ในเรื่องของวัยหมดประจำเดือนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องพอขาดฮอร์โมนเพศหญิงแล้วเนี่ยกระดูกก็จะพรุนด้วยดังนั้นก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกพรุนเพิ่มมาและอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะไม่ให้ปัญหาทางนรีเวชโดยตรงนะคะอาจจะเป็นปัญหาของทางสัญญกรรมที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าพบได้ในผู้หญิงก็คือมะเร็งเต้านมค่ะส่วนใหญ่ที่คุณหมอเจอปัญหาของโรคภัยที่เกิดกับบรรดาสุภาพสตรีส่วนใหญ่ที่เจอวัยไหนมากที่สุดส่วนใหญ่จะพบในวัยกลางคนมากที่สุดค่ะคือโรคทางนรีเวชพบด้วยบ่อยที่ของผู้หญิงกลุ่มคือเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงแหละคืออยู่ในวัยกลางคนใช่ไหมคะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างคะโดยปกติเนี่ยกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจริงแล้วเราจะเรียกว่าเสี่ยงในทุกช่วงวัยก็ได้แต่วัยที่เราจะตรวจพบโรคได้มากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัยกลางคนค่ะเพราะว่าโรคมันอาจจะมีการดําเนินมาตั้งแต่ในระยะอายุน้อยวัยรุ่นแต่เราเนี่ยมาตรวจคัดกรองแล้วก็พบในวัยกลางคนมากที่สุดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ที่ตรวจพบค่ะก็อาจจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆมีอาการตกขาวผิดปกติปวดท้องน้อยมะเร็งปากมดลูกเซลล์ผิดปกติระยะต่างๆของปากมดลูกค่ะใช่แล้วก็อาจจะพบเรื่องพอมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังปวดประจำเดือนมากอาจจะเริ่มตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่พบช็อกโกแลตซิสต์ที่รังไข่อย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะรู้ตัวมาก่อนไหมคะหรือว่ามันจะมีสัญญาณเตือนหรือสัญญาณบอกไหมว่าคุณอาจจะมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางนรีเวชค่ะก็ถ้าเป็นเรื่องติดเชื้อในช่องคลอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็มักจะมีอาการตกขาวมีน้ำออกทางช่องคลอดอาจจะมีกลิ่นเมลลักษณะเป็นหนองปัสสาวะแสบขัดและมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยค่ะหรืออาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้นะคะซึ่งเชื้อโรคที่อยู่ในช่องคลอดเนี่ยอาจจะเป็นพาหะเราผู้หญิงอาจจะเป็นพาหะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดทางเพศสัมพันธ์ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าประเภทแบบไม่มีอะไรบอกเลยเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงต้องตรวจสุขภาพไหมหรือยังไงแนะนำตรวจสุขภาพค่ะซึ่งในวัยกลางคนเนี่ยเราแนะนำตรวจสุขภาพประจำปีนะคะทางของนรีเวชเนี่ยเราแนะนำเลยคือจะต้องตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะคะเป็นอย่างน้อยค่ะมันสำคัญขนาดไหนคะคุณหมอการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้หญิงการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็คือสำคัญมากทีเดียวเนื่องจากว่าการตรวจต่างๆเนี่ยจะเป็นการคัดกรองโรคที่อาจจะเกิดขึ้นและเราสามารถที่จะพบโรคได้ในระยะต้นๆที่ยังสามารถรักษาให้หายขาดได้อยู่ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยมีความจำเป็นมากสำหรับผู้หญิงในทุกวัยนับตั้งแต่อายุ21ปีขึ้นไปค่ะ21ปีขึ้นไปควรจะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วแล้วแต่ละช่วงวัยเนี่ยรูปแบบหรือว่าสิ่งที่ต้องตรวจเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอแตกต่างกันค่ะอย่างเช่นอายุน้อยๆกลุ่มวัยรุ่น21ปีขึ้นไปมีเพศสัมพันธ์แล้วเราแนะนำตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกนะคะถ้าครั้งแรกปกติอาจจะตรวจซ้ำอีกที 3-5 ปีได้ค่ะนี่คือในกรณีของวัยรุ่นอายุน้อยพอเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนค่ะในวัยกลางคนหรือว่าผู้หญิงอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็แนะนำตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นพื้นฐานหลักนะคะทุกปีนะคะแล้วก็จะแนะนำว่านอกจากนี้เนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติเช่นปวดท้องประจำเดือนมากปวดท้องน้อยเรื้อรังมีอาการคลำได้ก้อนที่ท้องน้อยก็จะแนะนำว่าควรจะต้องอัลตราซาวด์ด้วยค่ะเพื่อดูว่ามีช็อกโกแลตซีสมีเนื้องอกมดลูกอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะคะเป็นการเพิ่มเติมค่ะและอีกอย่างนึงที่สำคัญนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมอายุเกิน35ปีแนะนำตรวจแมมโมแกรมนะคะเพื่อคัดกรองค่ะแต่ในกรณีที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเราแนะนำให้ตรวจแมมโมแกรมเร็วขึ้นค่ะกว่าสักก่อน35ปีอาจจะตรวจเร็วขึ้น 5-10 ปีได้เลยค่ะคุณหมอลองเล่าให้ฟังให้เห็นภาพได้ไหมคะว่าการไปตรวจสุขภาพของบรรดาสุขภาพสตรีเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยสมมติเดินก้าวเข้าไปตรวจเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรยังไงบ้างของการตรวจในแต่ละชนิดนะคะว่าคือนอกจากการตรวจโรคทั่วไปจะตรวจเลือดตรวจอะไรก็แล้วแต่ของผู้หญิงเนี่ยเขาตรวจยังไงตรวจอะไรบ้างใช่ค่ะพอมาถึงแผนกนะคะเราก็จะมีการซักประวัติเบื้องต้นโดยคุณพยาบาลว่าประจำเดือนมาวันที่เท่าไหร่นะคะเคยมีลูกแล้วหรือยังใช่ค่ะต้องการจะตรวจอะไรบ้างมีอาการอะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่นปวดท้องประจำเดือนปวดท้องน้อยเรื้อรังหรือว่าคลำได้ก้อนอะไรที่ตรงจุดไหนไหมเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพอเข้ามาพบแพทย์ก็จะมีการซักประวัติเรื่องประจำเดือนเรื่องความสม่ำเสมอของประจำเดือนอีกครั้งนึงเรื่องอาการเคยตั้งครรภ์การคลอดบุตรการคุมกำเนิดนะคะแล้วก็อาการผิดปกติต่างๆรวมถึงประวัติทางพันธุกรรมด้วยว่าทางพันธุกรรมมีมะเร็งเต้านมมีมะเร็งรังไข่ในครอบครัวสายตรงหรือไม่ค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการตรวจนะคะในการตรวจเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคเปลี่ยนผ้านะคะพยาบาลก็จะเตรียมกางเกงเฉพาะสำหรับการตรวจภายในค่ะให้ปัสสาวะให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจากว่าในช่วงการตรวจเนี่ยถ้าเรามีการใส่อุปกรณ์ทางช่องคลอดเราอาจจะรู้สึกปวดปัสสาวะมากเป็นพิเศษค่ะใช่หลังจากนั้นเราก็จะเชิญขึ้นเตียงขาย่างนะคะในขั้นตอนการตรวจเนี่ยเราก็จะมีการประเมินค่ะว่ากรณีที่ยังอายุน้อยไม่เคยคลอดบุตรก็จะมีการใช้อุปกรณ์ตัวเล็กนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเจ็บค่ะส่วนในกรณีที่เคยคลอดบุตรมาแล้วหลายครั้งเราอาจจะขยับมันเป็นตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อความสะดวกในการตรวจค่ะใช่ในแต่ละขั้นตอนการตรวจไม่เจ็บนะคะอาจจะแค่รู้สึกตึงๆหน่วงๆเล็กน้อยเท่านั้นและแพทย์จะบอกทุกขั้นตอนของการตรวจค่ะเช่นเดี๋ยวจะกระทำการใส่เครื่องมือนะคะจะตึงๆเล็กน้อยนะคะเอาเซลล์ปากมดลูกไปตรวจไม่เจ็บนะคะโอเคขออนุญาตเอาเครื่องมือออกขออนุญาตตรวจภายในค่ะทุกขั้นตอนไม่มีขั้นตอนไหนเจ็บเลยนะคะไม่มีขั้นตอนไหนเลือดออกค่ะแล้วก็ถ้าจะมีอัลตราซาวด์ผ่านช่องคลอดร่วมด้วยก็จะมีการแจ้งว่าเราจะใส่อุปกรณ์แล้วนะคะจะรู้สึกหน่วงๆตึงๆเล็กน้อยนะคะแล้วก็อธิบายรูปอัลตราซาวด์ไปด้วยว่าเราพบอะไรบ้างจุดนี้คือมดลูกบริเวณนี้คือรังไข่มีฟองไข่มีซีสต์หรือมีอะไรหรือไม่ค่ะใช้เวลาตรวจไม่นานแค่ประมาณถ้าเป็นแป๊บเซเมียปกติตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกปกติใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นในการตรวจดังนั้นเนี่ยไม่เจ็บไม่นานไม่ต้องกังวลค่ะทีนี้เวลารอผลครับคุณหมอพอตรวจแล้วเนี่ยมันจะรู้ทันทีหลังจากตรวจไหมหรือว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะในกรณีตรวจอัลตราซาวด์ผ่านช่องคลอดแพทย์แจ้งผลทันทีค่ะทราบผลทันทีส่วนการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกหรือแพปสเมียเนี่ยจะใช้ระยะเวลาการอ่านผลนะคะประมาณ2สัปดาห์ค่ะจะมีการโทรแจ้งในกรณีที่ต้องการให้โทรแจ้งหรือจะให้ส่งเอกสารเป็นทางอีเมลก็ได้ค่ะทุกอย่างแปลผลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายค่ะคุณหมอพูดย้ำบ่อยมากเรื่องของการตรวจภายในว่าไม่เจ็บนะแสดงว่าหลายคนกังวลคิดว่ามันเจ็บเหรอคะใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่นะก็จะคิดว่ามีการใส่อุปกรณ์เป็นเหล็กผ่านทางช่องคลอดนะเราจะต้องเจ็บแน่เลยเราจะมีเลือดออกหรือเปล่าหมอจะทำนานไหมระหว่างที่เอาเซลล์ปากมดลูกไปตรวจเราจะรู้สึกเจ็บปวดมากแต่ไม่สามารถที่จะแบบ
บอกให้คุณหมอหยุดทำหรือยกเลิกการตรวจได้คนไข้จะรู้สึกค่อนข้างอึดอัดนะคะเนื่องจากว่าเป็นการตรวจภายในเนาะเป็นการตรวจในช่องคลอดคนไข้ก็จะรู้สึกอายด้วยเขินด้วยอึดอัดด้วยคือมันเป็นภาวะที่เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่การดำรงชีวิตแบบปกติหรือภาวะปกติและตรวจแค่ปีละครั้งรับรองไม่มีใครชินกับภาวะนี้ค่ะแต่ว่าจากการพูดคุยกับแพทย์เนาะการคุยกับผู้ช่วยการบอกทุกขั้นตอนของการตรวจก็จะทำให้คนไข้เนี่ยลดความเครียดและความกังวลใจลงได้ค่ะกำลังจะถามคุณหมอพอดีว่าในกรณีถ้าเกิดว่าเจอคนที่เพิ่งเคยตรวจภายในครั้งแรกคุณหมอจะมีวิธีพูดหรือคุยยังไงดีให้เขาบอกว่าสบายใจขึ้นแล้วก็มั่นใจกับการไปตรวจค่ะก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยตอนช่วงที่มีการตรวจการแบบถ่ายแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผู้หญิงโดยมากเลยที่แบบไม่เคยตรวจภายในมาก่อนเลยอยากจะต้องการตรวจภายในครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากระทั่งบางคนที่อยากจะตรวจอ่ะแต่ว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเลยจะเจ็บหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำโอเคเราจะมีการซักประวัติอยู่แล้วว่าโอเคเคยตรวจมาก่อนไหมคะหรือว่าเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนไหมเราจะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมขนาดของช่องคลอดได้ค่ะกรณีที่แบบไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเราก็จะแนะนำว่าโอเคในขั้นตอนการตรวจนะคะจะใช้อุปกรณ์ตัวเล็กที่สุดเท่าที่มีนะหมอจะถักขยายอุปกรณ์เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเจ็บมากสามารถแจ้งได้เลยนะคะและในขั้นตอนการตรวจอาจจะมีเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดมีเลือดออกเล็กน้อยโอเคไหมเงี้ยค่ะถ้าคนไข้ยินยอมโอเคเราตรวจแต่ถ้าคนไข้ไม่ยินยอมเราก็ยอมรับในจุดนี้ค่ะส่วนส่วนในกรณีแบบคนที่ไม่เคยตรวจภายในมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวเล็กเช่นกันแต่ว่าเราพยายามจะอธิบายรายละเอียดให้เขารู้สึกผ่อนคลายว่ามันเป็นการตรวจที่จำเป็นนะคะแล้วก็เป็นการตรวจคัดกรองที่จะได้ข้อมูลค่อนข้างมากมีความสำคัญแล้วก็ตรวจแค่แป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีดังนั้นเนี่ยความอึดอัดใจจะน้อยลงมากความกังวลใจจะน้อยลงมากค่ะคุณหมอพอฟังนี้แล้วมีความรู้สึกว่าคนที่อาจจะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าตรวจหรือยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ต้องตรวจหรือเปล่าหรือต้องรอให้มีครอบครัวก่อนแล้วถึงจะไปตรวจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะกลัวค่ะใช่ในจุดนี้เนี่ยก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ค่ะในข้อบ่งชี้ของการตรวจโดยทั่วไปเนี่ยเราจะแนะนำว่าโอเคถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วก่อนอายุ21ปีหรือ21ปีเราก็จะแนะนำว่าโอเคควรจะตรวจค่ะเป็นพื้นฐานแต่กรณีที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่เราทราบว่าเชื้อ HPV หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราจะเจอในคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเท่านั้นดังนั้นเนี่ยอาจจะถ้าต้องการแนะนำค่ะว่าต้องตรวจแต่ว่าอาจจะดีเลย์จากอายุ21ไปเป็นอายุ25ได้แต่ถามว่าต้องตรวจไหมแนะนำว่าควรจะตรวจค่ะเนื่องจากว่าจากการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกนอกจากเราจะได้เซลล์ไปตรวจแล้วเนี่ยเรายังจะสามารถทราบการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราที่อยู่ภายในช่องคลอดได้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยหมอก็จะยังมีการตรวจแบบการคลำซึ่งเราสามารถที่จะทราบขนาดของมดลูกว่ามดลูกมีขนาดใหญ่กว่าปกติมีเนื้องอกซ่อนเร้นไหมหรือรังไข่มีซิสอะไรหรือเปล่าคือเราค่อนข้างได้ประโยชน์จากการตรวจประจำปีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยแนะนำค่ะค่ะคุณหมอนอกจากการตรวจภายในทีนี้การตรวจส่วนบนบ้างคุณหมอบอกคัดกรองเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยเขาตรวจยังไงค่ะมะเร็งเต้านมตรวจยังไงก็จะเป็นแมมโมแกรมค่ะเป็นอุปกรณ์เครื่องของแมมโมแกรมใช้รังสีเอ็กซเรย์ในการตรวจนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อุปกรณ์จำเพาะค่ะที่มาตรวจบีบบริเวณเต้านมเพื่อให้เห็นรายละเอียดภายในเต้านมทั้งหมดเนี่ยค่ะใช่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บไหมจากประสบการณ์นะคะไม่ค่ะมันไม่ได้เจ็บขนาดทนไม่ได้ค่ะมันเนี่ยแค่รู้สึกเหมือนมีอะไรมากดบีบตรงบริเวณเต้านมเราแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดกับเจ็บมากแล้วเราสามารถแจ้งได้ค่ะว่าถ้าเรารู้สึกเจ็บมากหรือว่าเราเคยเสริมเต้านมมาอาจจะมีการเอาตัวสาวเต้านมเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายละเอียดที่มากขึ้นค่ะโอ้น่าสนใจในสำหรับคนที่เคยเสริมมาอย่างนี้เขาจะตรวจยังไงใช่ไหมครับก็ยังไงก็ตรวจได้ต่อให้เคยเสริมมาก็ตรวจได้ใช่ไหมครับหมอถูกต้องค่ะแล้วของการตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมเนี่ยทราบผลทันทีไหมคะหรือว่าต้องรอเวลาด้วยเหมือนกัน
จริงแล้วทราบผลภายในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็สามารถที่จะทราบการรายงานผลได้จากแพทย์ทันทีค่ะในวันนั้นเลยค่ะหลังจากการตรวจแล้วทราบแล้วว่ามีความผิดปกติมีผิดปกติหรือปกติสมมติว่าถ้ามีความผิดปกติตรวจแล้วมีความผิดปกติจะยังไงต่อไปในแต่ละการถ้าตรวจแล้วหมายถึงว่าตรวจเต้านมหรือว่าตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกนะคะค่ะในกรณีที่เป็นตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกก่อนดีกว่าถ้าพบความผิดปกตินะคะจะมีการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็จะมีการแนะนำว่าจะทำนัดให้พบกับคุณหมอเฉพาะทางมะเร็งนรีเวชว่าเราจะต้องมีกระบวนการอย่างไรต่อค่ะว่าเราจะต้องตรวจหาเชื้อ HPV เพิ่มเติมมีการมาส่องกล้องปากมดลูกหรือเพียงแค่ตรวจติดตามปีละ1ครั้งจะมีการแจ้งอย่างละเอียดค่ะแล้วแต่ความผิดปกติที่พบค่ะใช่ค่ะตัวเรื่องเต้านมถ้าพบความผิดปกติก็จะมีการส่งต่อให้แพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของมะเร็งเต้านมค่ะเพื่อทำการประเมินแล้วก็จะทำการนัดตรวจอย่างต่อเนื่องค่ะคุณหมอคะการตรวจทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะคะคือการทั้งตรวจทั้งข้างบนทั้งล่างเนี่ยคือมันมีระยะไหมคะว่าตรวจเจอในระยะช่วงไหนยังไงหายขาดได้ไหมถ้าเป็นกรณีของมะเร็งเรื่องของเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกนะคะจะมีเป็นความผิดปกติหลากหลายชนิดมันจะมีเซลล์ที่แตกต่างกันไปค่ะซึ่งถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นหรือก่อนระยะมะเร็งเนี่ยโอกาสหายขาดสูงมากค่อนข้างสูงมากเกือบ 100% ให้แต่อย่างไรก็คือต้องมาตรวจเพิ่มเติมและตรวจติดตามนะคะอยู่ในการดูแลเฉพาะของคุณหมอมะเร็งนรีเวชค่ะส่วนการถ้าพบเซลล์มะเร็งก็ต้องมีการประเมินว่าเป็นมะเร็งระยะใดค่ะขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งอัตราการหายอัตราการอยู่รอดขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งค่ะต้องระยะยังไงคะแล้วระยะเวลาในการที่มันจะพัฒนาจากแต่ละระยะไปเนี่ยถ้าเราตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีเราจะเจอก่อนไหมหรือว่าเราจะมาเจอเราจะเจอก่อนใช่ไหมใช่เราจะเจอก่อนแน่นอนถ้าเราตรวจคัดกรองทุกปีเราตรวจเป็นประจำทุกปีเนี่ยมันแทบจะเป็นไปได้น้อยมากที่สมมติว่าปีที่แล้วปกติปีนี้จะเจอว่าเป็นมะเร็งเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือน้อยมากค่ะเช่นตรวจปีที่แล้วปกติตรวจซ้ำอีกหนึ่งปีอาจจะเป็นแค่เซลล์ผิดปกติโอกาสหายขาดสูงมากๆดังนั้นเราจึงแนะนำให้ตรวจทุกปีหรือถ้าเราตรวจแล้วพร้อมกับเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะตรวจเว้นไปอีกที3ปีหรือ5ปีตามข้อกำหนดได้เลยดังนั้นถ้าตรวจทุกปีตามข้อกำหนดปลอดภัยแน่นอนค่ะค่ะเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะตรวจทุกปีแล้วควรจะตรวจช่วงนี้ด้วยเพราะทราบว่าช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมีโปรพิเศษสำหรับสุขภาพสตรีโดยเฉพาะใช่เป็นยังไงคะก็ในช่วงนี้นะคะเราจะมีแพ็คเกจตรวจทางสูตินรีเวชค่ะซึ่งเป็นราคาพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่าตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกพร้อมกับการอัลตราซาวด์หรือตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกพร้อมกับการตรวจเต้านมแมมโมแกรมค่ะโอ้มีราคาพิเศษอยู่ตอนนี้ที่พี่ยามีอยู่ในมือนะคะเดี๋ยวชื่อว่าสักครู่นึงแอดมินเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy น่าจะมาขึ้นให้ด้วยนะคะว่ามีลิงก์รายละเอียดยังไงที่แน่ๆตอนนี้มีตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมจาก 8,304 เหลือ 3,900 บาทเท่านั้นตรวจอันนี้คือพิเศษมากจริงๆแล้วก็มีตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกจาก 2,500 เหลือ 1,500 บาทนะคะแล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องจาก 3,800 หรือ 2,500 คุณหมอคะการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกผู้หญิงมันสำคัญขนาดไหนยังไงคะค่ะก็ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวในกรณีที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนะคะการตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยจะเป็นการคัดกรองว่าเราเนี่ยจะมีภาวะกระดูกพรุนไหมจำเป็นที่จะต้องใช้ยารักษาหรือไม่หรือปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีการระวังอะไรมากเป็นพิเศษหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของการหักของกระดูกหรือกระดูกในส่วนต่างๆที่มีความเปราะค่ะค่ะคือผู้หญิงพออายุมากขึ้นก็จะต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะเรื่องของกระดูกด้วยใช่ค่ะอัลตราซาวด์ช่องท้องล่ะคืออะไรยังไงคะอัลตราซาวด์ช่องท้องเนี่ยก็คือจะเป็นการอัลตราซาวด์ดูอวัยวะภายในค่ะตรงบริเวณท้องด้านบนลงจนถึงท้องด้านล่างแล้วก็จะเป็นรวมในส่วนของมดลูกแล้วก็รังไข่ด้วยค่ะเราสามารถที่จะมองเห็นผ่านอัลตราซาวด์ทางหน้าท้องได้เลยค่ะ
ช่ก็จะเป็นการคัดกรองว่าเรามีความผิดปกติของตับมีไตนะคะมีเส้นเลือดใหญ่บริเวณช่องท้องนะคะมดลูกรังไข่เนี่ยก็สามารถจะเห็นได้ครบทุกส่วนเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือโปรเท่าๆที่เห็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะเห็นบอกว่าจะมีโปรเสริมเพิ่มเติมต่างๆนะในแพ็กเกจก็คือเรียกว่า Lady Stories นี่แหละใช่ไหมคะมีเสริมเพิ่มเติมอันนี้คือซื้อและใช้สิทธิ์เฉพาะภายในเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะหมอติดต่อที่ไหนยังไงค่ะใช่ค่ะสามารถซื้อใช้ได้เลยหรือจะมาใช้ภายในเดือนสิงหาคมได้เลยค่ะค่ะติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้น4โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะสำหรับใครที่สนใจเอานอกจากนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพศิริโรจน์จะเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวะอนามัยชั้น3โรงพยาบาลกรุงเทพศิริโรจน์ด้วยนะคะคุณหมอคะคือตรวจสุขภาพเนี่ยนั่นไงแอดมินเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy มาขึ้นรายละเอียดให้แล้วนะคะว่ามีลิงก์รายละเอียดยังไงบ้างคุณหมอคะคือถ้าจะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วคุณหมอยังมีคำแนะนำอื่นๆอีกไหมคะว่าแต่ละช่วงวัยของผู้หญิงเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงเพิ่มเติมนอกจากการตรวจสุขภาพค่ะนอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีที่เราคัดกรองโรคต่างๆแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องมีการดูแลตัวเองในเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายนะคะเป็นประจำนะคะก็จะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นการสูบบุหรี่การดื่มสุราก็จะต้องให้น้อยค่ะหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ควรจะสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มเหล้าก็จะดีต่อสุขภาพมากออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปค่ะทานอาหารนะคะอย่างมีประโยชน์ควบคุมการทานอาหารบ้างนะคะถ้ามื้อไหนที่เราแบบทานเยอะเกินไปหรือตามใจตัวเองอะไรเงี้ยมื้อถัดไปก็อาจจะต้องน้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะมีเมนูหรืออะไรที่แนะนำสำหรับอันนี้เนี่ยผู้หญิงควรทานหรือดูแลตัวเองอย่างนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าค่ะก็ถ้าอย่างกรณีในของวัยรุ่นนะคะก็เราแนะนำว่ากรณีของคนอายุน้อยเมตาบอลิซึมเขายังดีอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอาจจะรับประทานอาหารปกติอาจจะมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยค่ะแล้วก็ในกรณีพอขยับเข้ามาสู่วัยเจริญพันธุ์ที่ต้องการที่จะเริ่มมีบุตรวางแผนครอบครัวก็อาจจะต้องเริ่มทานเป็นโฟลิกค่ะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์นะคะอย่างน้อย3เดือนก่อนตั้งครรภ์ค่ะสามารถจะทานต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะตั้งครรภ์โดยที่โฟลิกจะไม่มีการสะสมในร่างกายนะคะโฟลิกเอซิดวันละ1เม็ดนะคะเพียงพอค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่วัยกลางคนนะคะก็จะแนะนำเมตาบอลิซึมเราจะต่ำลงต้องมีการออกกำลังกายที่มากขึ้นควบคุมอาหารที่มากขึ้นลดการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็งดการสูบบุหรี่ก็จะดีกับสุขภาพมากที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยก็จะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารให้เหมาะสมเนาะเน้นผักเน้นผลไม้ให้มากขึ้นมีการตรวจสุขภาพคัดกรองในเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจต่างๆให้มากขึ้นค่ะแล้วก็มีการตรวจดูเรื่องของฮอร์โมนถ้าเกิดว่ารู้สึกมีอาการผิดปกตินะคะมีประจำเดือนที่ผิดปกติเลือดออกผิดปกติก็จะต้องเริ่มสนใจมากในระยะนี้ค่ะไปจนถึงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนก็ต้องเริ่มมาสนใจในเรื่องของมวลกระดูกเรื่องการรับประทานแคลเซียมเสริมเนี่ยค่ะการออกกำลังกายอย่างเบาๆที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัยก็จะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าในแต่ละช่วงวัยแนะนำว่ายังไงก็จะต้องมาตรวจสุขภาพนะคะเป็นประจำทุกปีไม่ว่าจะเรื่องของนรีเวชแล้วก็เรื่องของระบบร่างกายในส่วนอื่นด้วยค่ะค่ะคุณหมอถ้าอย่างนี้อยากจะไปปรึกษาคุณหมอต้องไปที่ศูนย์ไหนยังไงของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคะค่ะก็ศูนย์สุขภาพสตรีค่ะชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะคุณหมออยู่ประจำกี่โมงถึงกี่โมงคะอยู่ศูนย์เปิดทุกวันมีคุณหมออยู่ประจำทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะแต่สำหรับตัวหมอเองอยู่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสามารถทำนัดได้ตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3โมงเย็นค่ะค่ะไปเจอคุณหมอได้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงศศิยาเมธาตราทิพย์สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอย่าลืมนะคะคุณผู้ชม Lady Story นะคะโปรโมชั่นดีๆเพื่อสุขภาพสตรีโดยเฉพาะซื้อและใช้สิทธิ์
ภายในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นซึ่งข้างล่างเราก็ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดที่ทางแอดมินเพจโรงพยาบาลกรุงเทพเก็ต Be Healthy Be Happy ขึ้นไว้ให้หมดเวลาของดร. On Air แล้ววันนี้ทีการแล้วก็คุณหมอลาผู้ฟังและผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะNick.